นาต่อไปเฉยได้มันผ่านไปแล้วอดีตที่ผ่านไปแล้วเราไม่กลับมาเราไม่เอากลับมาก็จะคิดนึกอะไรแล้วก็รู้แล้วก็วางเผลอแล้วเราก็วางรู้แล้วเราก็วางใจของเราก็เฉยจิตของเราก็สบายใจของเราก็มุ่งอยู่กับภาวนาเราไม่ต้องเปลี่ยนภาวนาไม่ต้องไปเปลี่ยนเนี่ยพอทำไปแล้วมันได้ยังใจแล้วก็เปลี่ยนคิดว่ามันไม่ตรงมันไม่ถูกกับจริตเราก็คิดหาความสงบเราต้องภาวนาให้มันสงบไม่คิดไปเอาความสงบไม่ได้แค่นึกแค่คิดลงไปแต่เป็นการที่เราตั้งใจลงไปก็เห็นตามความเป็นจริงมันจะคิดอะไรมันจะอดีตมันมาปรากฏอนาคตมันไม่ถึงมันไปปรุงไปแต่งก็กลับมา ตั้งกลับมาใหม่พอเราตั้งกลับมาเราก็เห็นว่าเรากำลังทำอยู่มันจะสงบไม่จะว่าสงบมั่งแล้วก็ภาวนาไม่สงบแล้วก็ภาวนาที่เราคิดและนึกเรามีสติเรามีสติที่ระลึกได้ว่าความเผลอเรามีสติที่ลงไปเราก็เห็นทั้งตัวผิดและเห็นตัวถูกเรามีสติที่ระลึกได้สติที่ระลึกไม่ได้ระลึกสติจิตที่ไม่ได้ระลึกก็คิดไปอย่างเดียวได้ระลึกที่ได้เห็นได้ว่านั่งอยู่นะมีความตั้งใจแล้วเราภาวนาอยู่ความเห็นว่าเราเป็นปัจจุบันบางครั้งเราหลับตาเมื่อเรามองเฉพาะกายของเราอยู่เนี่ยมองลงไปมันก็มีบ้างบางครั้งได้ยังใจเราบางครั้งได้ยังใจเราตั้งใจลงไปมันเป็นอย่างใจเราคิดเรานึกมันเป็นอย่างใจอย่างเราคิดลงไปมันก็ขึ้นมามันภาวนามันก็เป็นเหมือนใจเราคิดนึกในบางครั้งมันท้อมันถอยมันพังมันเผลอแล้วก็มีสติก็ใจเราเผลอไปเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันถูกมั้งผิดมั้งในความตั้งใจก็ต้องพยายามพอเราตั้งใจแล้วมันก็มีมันตึงเกินไปมันก็ไม่เดินก้าวไปไม่พอไม่สงบบางทีมันก็ถูกบังคับไปถ้าถูกบังคับไว้ใจของเรามันก็ดิ้นรนเมื่อหาวิธีเมื่อมันดิ้นมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็เกิดความเร่าร้อนจิตเราก็เกิดความปรุงแต่งอึดอัดจะสงบก็ไม่สงบจะภาวนาก็ไม่ได้ภาวนาก็คิดก็นึกมันก็ปรุงก็แต่งไปงั้นเราก็หันกลับมาตั้งกลับมาหันกลับมาตั้งกลับมามันคิดไปไกลก็ตั้งกลับมาอะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่กับภาวนาไม่เป็นไหนตัดสินใจตั้งใจแล้วจะไปไหนมันจะคิดอะไรก็กลับมาตั้งเข้ามาใหม่มัน จะเพ้อไปไกลก็ตั้งเข้ามาใหม่ใจของเราก็จะเด่นจริงเราก็จะเห็นความเป็นจริงมากขึ้นมันจะไม่เห็นอะไรเราก็อยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกที่เขาทำหน้าที่อยู่ที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้มานานๆบางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจบางครั้งเราไม่เคยมองลงไปบางครั้งเราปล่อยให้ใจเขาคิดไปทั้งวันทั้งคืนให้เขาไปสุขมั่งทุกข์มั่งดีใจมั่งหัวเราะมั่งแล้วก็ให้เข้าไปอยู่อย่างนั้นเมื่อเรากลับมาเขาก็จะเห็นโอ้ความถูกก็มีความเผลอก็มีความหลงก็มีความฟุ้งซ่านคิดนึกมากมายก็มีไม่เคยหยุดพักเราก็จะเห็นว่า ตอนนี้ปล่อยใจเรามันหลงไปพอเราจะตั้งให้มันอยู่กับความเป็นจริงมันก็ต้องมีอุปสรรคมั่งเราก็ต้องทนไอ้สิ่งที่เราทนนั้นมันไม่มากแต่ไอ้ที่ได้มามันมากถ้าเรามองเห็นอย่างนี้เราก็จะก้าวไปได้แต่เรามองไม่เห็นเราก็จะเห็นแต่ความยากลำบากเห็นความยากเห็นความลำบากเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความเหน็ดเหนื่อยจะภาวนาแล้วมันก็ไม่ได้ภาวนามาแค่คิดลงไปมันก็กลัวแล้วเราก็ต้องตัดสินใจสู้ลงไปนะเพียรลงไปมันเกิดยังไงอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเห็นว่านี่เราทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรอย่างเรานั่ง5นาที10นาทีชั่วโมงนึงเนี่ย อย่างอื่นนั้นเราทำมามากมาย เราทนได้เราเปลี่ยนได้ไอ้ที่เรามาทำสิ่งนี้ภาวนาอย่างนี้เราก็ทำแล้วให้มันเป็นอย่างเราให้มันเป็นอย่างเราอย่าเป็นอย่างความจริงเป็นอย่างเราคิดแล้วนึกเป็นอย่างเราวางความรู้สึกลงไปไม่เปลี่ยนไปอื่นไวมันเป็นอย่างเราคิดเรานึกเราตั้งลงไปไม่ได้คิดลงไปแต่ปรากฏความเป็นจริงมาปรากฏเกิดขึ้นมันก็จะมีบ้างบางครั้งมันสงบบางครั้งไม่สงบเราก็ไม่ดีใจไม่เสียใจแล้วก็มีหน้าที่ภาวนามาปรากฏเกิดขึ้นมันจะปีติใจแล้วก็หน้าที่ดูแล้วก็ภาวนาบริกรรมแล้วเราก็ภาวนา
ตั้งใจลงไปแล้วก็พุทธิกรรมภาวนามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็อยู่กับภาวนาในลมเข้าลมออกในลมเข้าลมออกเราก็รู้สึกไปความเพ้อเราก็รู้ว่าเออนี่คือความหลงในความหลงมันชวนให้เราไปอื่นความหลงมันชวนให้เราไปเรื่องนู้นไปคิดเรื่องนี้มันคิดไปไกลแล้วก็ตั้งเข้ามาแล้วก็ดึงกลับมาใหม่แล้วก็เข้าใจเออเราเนี่ยภาวนาแล้วเรารู้ว่าลมเข้าออกก็ทันกับลมความทันกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็มีบางครั้งเผลอไปแล้วก็ยอมรับเออมันเผลอไปใจเราหลงไปนะจิตเราหลงไปแล้วก็กลับมาพอเผลอไปแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็รู้ว่าเออความถูกเป็นอย่างนี้เนี่ยความหลงเป็นอย่างนั้นความเผลอเป็นอย่างนู้นเราก็ดึงกลับมาความเป็นปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกวางลงไปความอิ่มใจเป็นปีติใจก็จะเริ่มเป็นเหมือนกำลังบางทีภาวนาไปมันเหนื่อยมันท้อถอยมันหดหู่โดยความหดหู่โดยความท้อถอยก็เป็นกำลังเป็นกำลังเราต้องให้มันเลยไปให้มันข้ามไปถ้าเวลาก็มีอุปสรรคอย่างเงี้ยจะไม่มีเลยมันไม่ใช่หรอกนั่งไปเลยให้มันเป็นเหมือนเราคิดเรานึกมันยังไม่เป็นบางทีเราเผลอไปแล้วเราตั้งกลับมามันก็เผลอไปอีกแล้วก็ดึงกลับมาตั้งแล้วมันอยู่ได้แล้วก็กำหนดไปเราคิดลงไปก่อนกับการความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มันก็เกินไปแล้วมันระหว่างมันมากเกินไปมันเกินกำลังมันก็ไม่เป็นอย่างใจเราคิดนึกเราก็ต้องมีสติคอยดูมีความรู้สึกให้มันใจของเราตั้งมั่นอยู่กับความเพียรตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาตั้งให้เป็นปัจจุบัน ตั้งให้เป็นปัจจุบันในลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งความรู้สึกเราเข้ามาในตั้งความรู้สึกแล้วก็มาลมเข้าแล้วลึกพุทธลมออกลึกโทแล้วก็ภาวนาภาวนาไปมันเบื่อมันนายมันไม่คลายทุกข์ไม่คลายโทษว่ามันอารมณ์มาเป็นเครื่องของการใจของเราเราภาวนาไปมันไม่ละเนี่ยมันเหนื่อยมันนายมันเหนื่อยแล้วมันท้อถอยก็ความหดหู่มันเข้ามาเยือนใจความเหน็ดเหนื่อยความหงุดหงิดไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องของการใจของเราบางทีเราก็ต้องทนบางทีเราก็ต้องทนบางทีเราก็ต้องสู้บางครั้งเราก็ต้องพยายามให้มันมากขึ้นบุรีกรรมให้มันมากขึ้นเนี่ยตั้งใจภาวนาแล้วอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกตั้งใจแล้วตั้งใจอีกจนเรามองว่าในขณะนี้เราอยู่คนเดียวเราทำอยู่อย่างเงี้ยใจของเรามันไปติดมันไปของเรามันไปยึดมันวางสิ่งอื่นรอบข้างออกไปอะไรจะเกิดขึ้นใครทำอะไรก็มีสติรู้ในลมเข้ารู้ในลมออกมันก็จะเห็นว่าบางครั้งก็คิดไปแล้วก็กลับมาได้นั้นเรามีสติเราบังคับความคิดเราบังคับความนึกเราคิดเรานึกลงไปมันก็ไม่ได้อย่างนั้นทีเราก็จะทุกข์กับความคิดนึกเรานึกลงไปแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็จะเสียใจแต่นึกลงไปกำหนดลงไปในกายเราเห็นกายมันมีเวทนาแล้วก็นึกท้อใจว่าเราจะนั่งภาวนาก็โทษกายมันมีปวดกายมันเมื่อยกายมันมีโรคเขาก็เอาแต่โรคเอาแต่โทษให้เราไม่ได้อยู่กับภาวนาแล้วก็อยู่ว่าเราอยู่กับภาวนาสิ่งนี้ขณะนี้สิ่งอื่นเรื่องอื่นแล้วก็วางเอาไปแล้วเรื่องของกายมันวางไม่ได้มันต้องมีเวทนาก็แยกว่าเวทนานั้นก็ใจมันหงุดหงิดใจมันอึดอัดกายมันปวดหรือใจมันปวดจิตมันคิดหรือว่าความเป็นจริงมันปวดขึ้นมาบางทีใจของเรามันคิดมันนึกมันก็กลัวความปวดกลัวความเมื่อยกลัวอารมณ์ที่เกิดปรากฏเราตั้งใจดูไปก็ทนบางทีก็ทนพอทนเลยทนนั้นมันก็ไม่มี มันโดยความทนโดยความปวดไปก็โอ้เราทนแค่นิดนึงทนแค่ผ่านไประยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่ได้มาที่ได้เป็นนั้นที่ได้เห็นนั้นมันมากมายงั้นเราก็ตั้งกลับเข้ามาเผลอเมื่อไหร่ก็ตั้งกลับเราอยู่กับภาวนาจนชำนาญ ความชำนาญนั้นไม่ใช่ที่มาเริ่มต้นแต่ความชำนาญนั้นสามารถกำหนดเดินต่อไปได้เราหลับตาลืมตาเราขยับเราเคลื่อนเราทำอะไรเราก็รู้สึกเรียกว่าความชำนาญความชำนาญในการเข้าไปในการออกมารวมลมหายใจของเราได้ว่าลมมันจะละเอียดบางครั้งมันหายไปแล้วเราก็ไม่ถอยคนนั่งไปเห็นความคิดความนึกก็มองว่ามันไม่มีบุญ
นะว่ามันไม่มีบุญไม่มีความสงบในใจของเรามันนึกแต่บาปมันนึกแต่โทษมันนึกแต่ ความฟุ้งซ่านมาเข้ามานะความวุ่นวายมาเข้ามาในใจแต่ถ้าเรามองลึกลงไปก็ไอ้นี่สิ่งนี้เราไม่นั่งก็ไม่เห็นเราไม่ภาวนาก็ไม่มาปรากฏใจของเรามันชำนาญในการไปคิดไปนึกในเรื่องอื่นสิ่งอื่นอยู่แล้วเรามาภาวนานะมาบริกรรมมันก็เป็นเหมือนว่ามาปรากฏมันปรากฏขึ้นมาแสดงให้เราเห็นว่าเขามีอย่างนี้เขาเป็นลักษณะนี้ความถูกมั่งความหลงมั่งนะทั้งการกระทำมั่งทั้งคิดหนึ่งอย่างเดียวก็มีทั้งทำก็มีทั้งความพยายามของเราก็มีอันนั้นก็ดูว่าที่มาปรากฏนั้นเราเป็นผู้ดำเนินเดินมาบางทีเป็นความปรุงแต่งของจิตบางทีเป็นการนำดิของวาจาบางทีเป็นความนึกคิดของจิตใจเราแสวงหาเข้ามาอันนี้ตอนเราไม่อยากได้มันก็อยู่เพราะว่าใจของเรานั้นมันมีความพอใจในใจของเรามันมีความไม่พอใจในใจที่มีความเฉยเฉยมันยังแสวงหาทางที่จะไปนะที่จะนึกที่จะคิดอยู่เนี่ยบางครั้งก็ต้องตั้งใจก็แยกแยะโทษที่ออกมาบางทีมันโทษมันสะสมอยู่ไหนโทษมันสะสมอยู่ในใจของเราโทษมันสะสมอยู่ในจิตของเราบางทีในกายของเรามันเป็นเพียงอาการที่แสดงขึ้นมาในความปวดแต่ใจของเราดิ้นรนใจของเรากระสับกระส่ายจิตของเรานั้นวุ่นวายแต่กายนั้นมันทนไปมันก็จะทนได้ถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยใจของเรามันมุ่งมั่นต่อการบำเพ็ญเพียรคำภาวนาก็จะเกิดความสุขนะก็จะผ่านทุกข์ผ่านเวทนาไปได้ถ้าใจของเราหดหู่ใจของเราท้อถอยเนี่ย เราก็จะเห็นว่าโอ้ใจของเราอ่อนแอใจของเราแพ้ต่ออารมณ์เราก็ต้องเพิ่มคำบริกรรมคำภาวนากำหนดให้มันลึกๆ ลงไปกลางกายเห็นว่า ดมเข้าไปกายเราขยับในความสงบในความสงบของกายเรานั้นก็มีความเคลื่อนไหวในความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยหยุดก็เมื่อลมเข้าไปกายเราขยับลมออกมากายเราขยับขึ้นขยับลงว่าในความเฉยเราก็อยากให้กายเรานิ่งก็ประคองใจของเราลงไปประคองแล้วประคองอีกประคองแล้วประคองอีกของใจของเรานิ่งเป็นปัจจุบันเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกรู้สึกได้ว่าลมเข้าไปเราก็เห็นลมออกมาแล้วก็รู้สึกลมเข้าไปก็รู้สึกลมออกมาก็รู้สึกระลึกเข้ามาได้ถ้าเราเผลอไปเราก็ตั้งใจให้ดีเราเผลอไปก็ต้องตั้งใจให้ดีในลมเข้าเราเผลอไปก็ต้องตั้งใจให้ดีในลมออกเราก็มีสติขึ้นมาตั้งความรู้สึกของเราลมเข้าระลึกพุทธลมออกระลึกโทพยายามละอารมณ์ที่เข้ามาขวางกั้นใจของเราขณะเราภาวนามันจะนึกจะคิดอะไรสิ่งไหนจะเกิดขึ้นเราก็นึกอะไรขึ้นพอใจเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแสดงเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของอารมณ์ถึงมันจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันจริงอยู่กับจิตกับใจของเราแต่เราก็เฉยๆขณะนี้ภาวนามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็อยู่กับคำภาวนาจะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็อยู่กับคำภาวนาลมเข้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ภาวนาลมออกพอเราเฉยอย่างนี้ที่ยากนั้นก็หมดไปถ้าเราตามเลยมันก็ดีใจมันเราก็ไม่ได้ทำแค่เราขยับครั้งหนึ่งเคลื่อนครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็หมดไปแล้วเราก็ต้องมาตั้งใหม่เผลอไปคิดนิดนึงเราก็กลับมาตั้งใหม่ถ้าเราปล่อยเลยก็นั่งไปใจของเราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันจิตของเราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันใจของเราก็คิดตรงแต่งไปหายไปคิดไปไกลหกไปถ้าเราดึงกลับมาบางทีก็เหมือนเรานั่งแต่เราไม่รู้สึกเรานิ่งแต่ว่าเราไม่เห็นถ้านิ่งที่ไม่เห็นนั้นเราไม่ใส่ใจกับการภาวนาไม่ใส่ใจกับบริกรรมบางทีเราจะตั้งใจอยู่ในความตั้งใจของเรามันน้อยเกินไปหรือมันมากเกินไปจนกว่าเราจะไม่สามารถรู้สิ่งนั้นมันมากเกินไปเนี่ยเราพยายามผัดฟันบังคับมันกายเรานั่งในบังคับมันมากมันก็จะปวดแต่วางเฉยๆมันจะมีเวทนาเราก็ทนไหวเราก็มามองว่าเราบังคับจนรู้สึกว่าเวทนานั้นมันมากเกินที่จะทนฉะนั้นถ้าเราทนดูนั้นมันก็มากเกินที่จะทนไหว
ฉะนั้นเขาจึงให้กลับมาอยู่กับภาวนาบางครั้งก็ยกความรู้สึกยกจิตนั้นกลับมาภาวนาโดยกลับมาเห็นภาวนามากขึ้นกลับมารู้ลมหายใจมากขึ้นฉะนั้นเราแสดงเขาแสดงอาการมาให้เราดูเราก็มีความตั้งใจเข้าไปเห็นเราก็มองว่าไม่เป็นไรเขาเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาก็หายเราก็ค่อยประคองไว้ค่อยตั้งความรู้สึกเอาไว้เดี๋ยวเราไปมองเห็นโทษมันก่อนเห็นทุกข์มันก่อนเราก็ไม่ชอบหรือชอบมันก็จะอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไหนสิ่งที่ยากที่มากมันก็มาปรากฏก่อนเวทนาเนี่ยก็มาปรากฏความวุ่นวายความฟุ้งซ่านความยากลำบากสิ่งทั้งหลายมันจะมาปรากฏแล้วมาแล้วเราก็แค่ลักษณะแค่นั้นเองแต่ถ้าเราปล่อยไปเราไม่รู้เราไม่แจ้งในสิ่งนั้นเราไม่ชัดในสิ่งเขาก็มาอีกเวียนไว้วนไว้นี่ว่าเขาไม่มีความอิ่มตัวเขาไม่มีความอิ่มตัวเขายังมีความกังวลเขายังมีความสงสัยเขายังท่องไปอยู่กับอารมณ์ว่าท่องไปกับอารมณ์ของความหลงท่องไปอารมณ์ของโลภความโลภท่องไปอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงว่าเขายังหาโทษใส่โทษที่เขาหามาเป็นโทษของโทสะโทษของโมหะราคะสิ่งทั้งหลายอย่างนี้พยายามดึงว่าพอจิตมันลงไปสงบมันก็จะคลายออกไปตัวใจมันสงบปุ๊บลงไปมันก็คลายออกไปเขาก็ไม่แสดงอาการเขาเกิดมาไม่ได้ถ้าระดับเพื่อได้แต่เขาไม่เกิดไอ้ที่เกิดนั้นเพราะเราไปรู้สึกเราวางเขาไปเรากลัวเขาจะหายไปเราสนใจเขาเราพอใจแล้วเราไม่พอใจแต่เราวางใจของเราสงบอยู่เดียวนี้จิตมันมีหนึ่งเดียวจิตมันมีส่วนเดียวที่จะลงไปรู้ลงไปมากขึ้นมากขึ้นอารมณ์อื่นแทรกเข้ามาไม่ได้ใจก็สบายใจก็สว่างจิตก็จะสว่างลงไปลึกแล้วก็ถอนลักษณะอารมณ์ออกไปทำภาวนาก็เป็นเครื่องประคองบางครั้งเราภาวนามากขึ้นบางครึ่งคำภาวนาคำบริกรรมนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกคำภาวนามันเป็นหนึ่งเดียวพอแทงลงไปรู้กำหนดลงไปในกายก็ละเวทนาทางกายกำหนดไปเห็นจิตที่นำดีขึ้นมาก็จะรู้ตามความเป็นจริงเห็นความจริงปรากฏขึ้นมาความแจ้งจริงก็เกิดขึ้นใจของเราก็จะรู้สึกได้ใจเราสงบจิตเราสงบใจของเราเฉยใจของเราเฉยใจของเราอิ่มขึ้นมาตื่นขึ้นมารู้สึกได้ใจของเราตื่นขึ้นมาเราก็วางไว้แล้วกำลังของความตั้งใจมันก็จะเดี๋ยวเข้าไปสงบเดี๋ยวก็ถอยออกมาใจของเรามันมีกำลังความตั้งเขาเรียกว่าพยายามของคนพยายามของจิตเนี่ยพอเราตั้งใจเขาจะลงไปสงบปุ๊บลงไปลักษณะหนึ่งแล้วก็จะถอยออกมาแล้วก็จะมีอารมณ์ที่คิดที่นึกเข้ามาแทรกเข้ามาพอเราตั้งใจลงไปเขาก็จะลงไปสงบเรื่อยเลยไปมองว่าเราภาวนาแล้วไม่ได้อะไรไม่รู้อะไรสงบอะไรแล้วก็จะมีแต่ความคิดความนึกฉะนั้นเราเดินใจของเราเป็นเราภาวนาเป็นเราก็จะเห็นความจริงว่าใจของเรานี่สงบเพียงนี้เพราะความตั้งของใจเห็นว่าใจเราตั้งลงไปแล้วความสบายก็ปรากฏขึ้นมาก็ดีใจแต่พอใจไปคิดไปนึกเราก็อย่าไปปล่อยให้เขาไปไกลเราก็ตั้งใจไว้กำลังของความตั้งใจมันมีกำลังที่มันพอแต่เราก็ไม่พอเรายังไม่พอเราตั้งลงไปอีกไอ้ที่ว่าพอเนี่ยพอนั่งมันก็พอเลยแหละพอตั้งลงไปมันก็ถอยเลยแหละเดี๋ยวเราตั้งหลายๆครั้งจึงว่าทำบ่อยๆกำหนดบ่อยๆจนมันชำนาญกำหนดบ่อยชำนาญในการตั้งลงไปพอวางลงไปพอรูปร่างลักษณะเราจะนั่งอยู่ในยาบทไหนเขาจะเข้าไปสงบได้เรารวมอารมณ์ทั้งหมดที่มันมาในชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาทางหูทางตาทางจมูกทางใจจิตคิดนึกไปหูตาเนี่ยพอเรารวมลงไปแล้วก็จะนิ่งให้รวมไปแล้วมันขยับมันชักมันดิ้นมันกังวลเราก็รู้ว่าเรารวมไปมันผิดพลาดลักษณะความปกครองยังไม่ชัดเราบังคับมันเกินไปเราท้อถอยเกินไปเรากำหนดลงไปใหญ่เรากำหนดลงไปใหม่ว่าโอ้ใจมันต้องดูเนี่ยก็จะสงบมากเราก็รู้ว่าความสงบเรายังไม่สงบยังไม่เห็นอะไรมันเป็นลักษณะที่ภาวนาอยู่แล้วก็ดูรวมความรู้สึกอยู่กับภาวนามันมั่นใจแล้วมันเป็นหนึ่งความภาวนานั้นเป็นหนึ่งกับความรู้สึกได้อย่างแต่เขายังคิดอยู่ยังนึกอยู่แล้วก็ภาวนามันเป็นสองลักษณะลงให้เป็นลักษณะเดียวกับลมหายใจเข้าออกลมละเอียดบางทีลมหายไปแต่ใจของเรายังรู้อยู่ว่า
มีภาวนาอยู่บริกรรมในใจของเราอยู่เห็นคำบริกรรมมันหายไปเป็นความรู้สึกเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกบางครั้งลมไม่มีแต่ความรู้สึกนั้นเด่นอยู่ในกายความรู้สึกก็จะมีสุขมั่งทุกข์มั่งนะคิดนึกไปมั่งแต่เราก็ตั้งโอ้ใจเราตั้งลงไปมันก็จะได้เรื่อยถอยไปก็ตั้งลงไปก็ได้เลยแต่ถ้าบังคับมากมันก็ไม่ลงไปสงบมันไม่เข้าไปสงบแล้วมันถอยมันลงไปฟุ้งไปนึกไปคิดบางทีมันก็ทุกข์มั่งสุขมั่งก็เก็บเอาเก่าๆผ่านมาแล้วมาคิดมั่งตัวมันพอใจมันก็มีความยินดีนี่แหละอยากไปเป็นอย่างนั้นอยากคิดไปหาสิ่งนั้นพอละเลิงนะเพราะอิ่มเอิบอยู่กับสิ่งนั้นแต่ไม่ละนั้นวางเสียดายเขาว่าเสียดายในอารมณ์เสียดายในอารมณ์ของความชอบใจเสียดายในอารมณ์ของความพอใจนี่เราก็ตื่นสติของเราขึ้นมาตั้งสติเข้ามาใหม่ใจของเราเพ้อไปแล้วก็ตั้งเข้ามาใจของเราเพ้อไปก็ตั้งเข้ามาแล้วก็พยายามได้อีกวางความรู้สึกได้อีกอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็วางเข้ามาอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ตั้งเข้ามาไม่ให้มันไปไกลแล้วก็มันเข้ามาเข้าใจโอ้ใจเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้ว่าเราภาวนาอยู่แต่เราไม่สงบแล้วเราไม่ภาวนาเราไม่สงบแล้วเราไม่บริกรรมเราไม่ได้ทำใจของเราก็ไหลไปกับอารมณ์พอเรามองลงไปมากขึ้นมาก็เราก็ดีใจว่านี่แหละใจของเรามันคิดมันนึกอยู่งี้เนี่ยมันนึกไปไหนคิดไปไหนก็ตั้งสติเข้ามาวางลงไปไหมมันเพ้อไปไกลเราก็ตั้งเข้ามาใหม่ลงไปไกลก็ตั้งเข้ามาใหม่อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะว่ารู้ตามความเป็นจริงดูตามลักษณะมันจะไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาอะไรมันเฉยๆแล้วก็ดูความเฉยๆดังนั้นบางครั้งลักษณะอุบายที่จะให้เราหลงก็มีอุบายที่จะให้เราหลงบางครั้งก็หงุดหงิดขนลุกขนพองบางครั้งเหมือนตัวอะไรตัวมดตัวอะไรมันไต่มันตอมในกายเราในหน้าเราเลยผมในร่างกายมันก็คิดไปมันความจริงมันความรู้สึกของเรามันมาถูกแล้วถ้าเราคิดเรานึกไปอื่นมันก็ไม่เห็นกายไม่รู้สึกในความปวดไม่รู้สึกในความหงุดหงิดไม่เห็นความร้อนความเย็นของกายเราคิดไปเรานึกไปไกลมันก็ไม่เห็นพอเราภาวนาจะสงบมันก็เหมือนอุปสรรคเรานั้นนะมันมาขวางกันในความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วเขาเรียกว่า สิ่งที่เข้ามาเป็นเครื่องให้เราเล่นในไม่เลยภาวนาเราเลยท้อถอยไปกับอารมณ์ของความนึกคิดเราก็ต้องเสริมเข้ามาภาวนามากขึ้นมันนึกไปไหนแล้วก็ภาวนากลับมาลงไปไกลก็ภาวนากลับมาใหม่มันลงไปไกลเราก็ตั้งใจใหม่ตั้งแล้วตั้งอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกแล้วรู้สึกว่าไอ้ที่เราภาวนานั้นมันเป็นความจริงมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นในใจสำเร็จยังไงสำเร็จรู้ว่าลมเข้าไปก็รู้ทันลมเข้าไปยาวมั่งลมออกมาก็รู้ทันมาลมออกมาทันมั่งยาวมั่งแล้วก็รู้สึกบางคนต้องตั้งเลยนะลมเนี่ยคนไม่ใส่ใจจริงๆก็ไม่รู้จักเรามีมากายมาเนี่ยก็อยู่ได้เพราะลมหายใจเนี่ยแต่ลมมันขาดไปนานๆร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ใจของเราไม่สามารถที่จะคลองอยู่กับกายนี้ได้เขาจะมาให้เห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้เห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเมื่อลมเข้าไปก็รู้สึกลมออกมาก็รู้สึกเข้ามาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้สึกมันไม่อยากดูไม่อยากคิดอยากนึกมันอึดอัดขัดเคืองใจมันไม่ได้ยังใจเลยมันทุกข์ใจอารมณ์มันมาปรากฏนะเขาเรียกว่าความโกรธอารมณ์ของความโกรธความโลภความหลงมันมาเป็นเครื่องฉาบทาจิตใจของเราบางครั้งมันแสดงเล็กๆน้อยๆมันปาบาแคบเคียงอยู่ในจิตในใจของเราไม่ทันเขาแล้วไม่พอใจมันก็เห็นว่านั่งไปมันหงุดหงิดนั่งไปแล้วมันปวดอะไรมันไตมันตองก็อยากเคลื่อนพอเราเคลื่อนเราเขาจะเราหลงไปแล้วเพ้อไปแล้วตั้งใหม่ถ้าเราไม่ตั้งแล้วก็นั่งให้มันคิดไปมันก็ไม่ได้อะไรมันคิดไปโดยที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้บริกรรมดังนั้นบางครั้งที่มันคิดมันนึกไปไกลเขาจึงให้ใช้หายใจลมหายใจแทนว่าลมมีอย่างนี้ก็รู้สึกทันไม่เผลอลมมันไม่หลงลมมันไม่เผลอไปไหนมันมีมั่งเข้าสั้นเข้ายาวพอลมผ่านไปใจละเอียดขึ้นใจเริ่มจะสงบลมก็เบานะใจโหดใจ
บาปใจโมโหใจพยาบาทก็ลมก็แรงลมก็จะหยาบลมละเอียดใจเริ่มมีเมตตามีคำภาวนาเข้ามาใจของเราก็เริ่มเบาใจของเราก็เริ่มสบายความรู้สึกก็จะปวดขึ้นมาเพราะนั้นความนึกความคิดก็เป็นเรื่องของ ความจริงที่ใจของเรามันปรุงมันแต่งเนี่ยมาคิดไปนานๆไม่ดูรวมไม่เห็นเขาจึงให้มาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังมันเผลอไปอื่นหลงไปอื่นก็กลับมาเห็นผมเห็นขนเล็บเห็นฟันเห็นหนังตั้งสติเข้ามากำหนดเข้ามาใหม่เขาเรียกว่าดูปัญจกรรมฐานด้วยมีผมยังไงมีขนยังไงมีเล็บยังไงมีฟันยังไงมีหนังยังไงเขาว่ามาดูลมมาดูว่าลมเข้าไปมันไม่ชัดก็มากำหนดนะกำหนดในผมในขนในเล็บในฟันในหนังว่าความชำนาญชำนาญอะไรชำนาญในการบริกรรมการตั้งไว้การภาวนาไว้การเพียรต้องไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ตั้งเข้ามาพยายามเห็นเข้ามาในผมในขนในเล็บในฟันในหนัง เราจะมองไปไหนแรกๆเราอาจจะมองลงไปมันไม่เห็นแล้วก็พยายามมองลงไปฉะนั้นอยู่ในลักษณะที่ว่าเราไม่สงบแล้วเราไม่รู้สึกกับลมหายใจถ้ารู้สึกกับลมหายใจเราก็กำหนดไปเราก็กำหนดไปถ้าเราไม่รู้สึกกับลมหายใจเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ได้นั่งที่เราก็นั่งให้มันใจมันลอยไปคิดไปก็ดึงกลับมาใหม่แล้วมันคิดไปไกลเขาจึงว่าเออมันดูลมหายใจไม่ได้ก็ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนัง แล้วก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเรามองเป็นลักษณะมองลงไปเห็นแต่เรามองด้วยตามันก็เป็นอีกอย่างนะแต่เรามองด้วยความรู้สึกวางความรู้สึกของเราลงไปวางความรู้สึกของเราไปเห็นผมเราต้องมีลักษณะยังไงเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องไม่ต้องคอยดูแลรักษาคอยชำระคอยล้างคอยเป็นสิ่งที่จะมาปรากฏกับความจริงมีความไม่สะอาดมีความหลงไปในสิ่งต่างๆว่าเรารักษาไว้แต่เราไม่เคยได้ไปเราเพียรไว้แต่ไม่เคยมีอยู่กับเรามันไม่เคยไปกับเรามันมีอยู่ตรงนี้แต่มันไม่เคยไปมันไม่เคยได้กำไรแต่กำไรที่จะได้ก็เนี่ยเอามาพิจารณาผมต้องล้างต้องชำระต้องเป็นเครื่องไม่สะอาดนะหนังต้องคอยขนต้องคอยฟันต้องคอยแปรงหนังต้องคอยขัดแล้วคอยชโลมสิ่งที่ไม่ให้เกิดความสกปรกมาปรากฏเกิดขึ้นไม่ให้มันปรากฏชัดปิดกั้นเอาไว้นั่นพอมองมานานๆแล้วก็จะละจะคลายความยึดมั่นถือมั่นเนื้อขั้นตอนเดียวต้องภาวนาให้เป็นเราสงบแล้วจึงพิจารณาออกเราสงบแล้วเราไม่พิจารณามันก็รู้นะแต่บางคนว่าพิจารณาไปก็คือใจที่เขาไม่คิดใจของเราไปนึกใจของเขาไปคิดไปนึกก็เอามาคิดเห็นสิ่งนี้เอามานึกเห็นสิ่งนี้เราพยายามพิจารณาการไต่ตรองลงมองลงไปบ่อยๆมองลงไปกำหนดลงไปเหตุและผลมันจะมาปรากฏเกิดขึ้นแต่ภาวนามันก็เป็นอีกอย่างนะอยู่กับภาวนาเห็นว่าเราภาวนาไปมันเหนื่อยมันท้อมันถอยเราก็เอาไปพิจารณาฉะนั้นเขาเรียกว่าเราก็สลับคำสลับลักษณะการบำเพ็ญเพียรหรือการภาวนาเราก็มองหาสิ่งที่มันได้ยังใจก็ไม่มีสิ่งที่มันได้ยังใจเพราะเรายังไม่เคยทำได้ในสิ่งนั้นแต่ถ้าทำได้ในสิ่งนั้นก็มีอย่างที่เป็นยังใจแล้วเราก็เห็นใจเห็นความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นอยู่เราก็รู้ตามลักษณะสิ่งนั้นเห็นตามลักษณะสิ่งนั้นตลอดไปนั่นใจเราหดใจเราหูใจเราสู้ไม่ไหวแล้วก็ทนดูว่าใจเรามันดิ้นมันรนใจเรามันฟักไวคิดไปไม่ได้หยุดใจเราไม่ได้พัก
เราไม่ได้ให้มันรักตัวเองว่าไม่ได้รักตัวเองมันไปหาอารมณ์มาให้เราเราโทษมั่งถูกมั่งทุกมั่งเอาเข้ามาเมื่อเราไม่ได้กันในกองนี้มันก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์หรือโทษพอเราภาวนามันสงบมันก็จะบอกได้ถ้าเราไม่ยังไม่สงบเลยยังไม่ภาวนามันก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นประโยชน์หรือโทษอย่างคนอื่นบอกคนอื่นแนะคนอื่นชวนให้ทำให้เห็นว่าใจมันไม่หนักไม่แน่นมันก็ไม่เป็นไปถ้าใจมันอ่อนมันท้อมันถอยมันก็ไปใจมันหนักไม่แน่นมันก็เห็นมันก็กั้นก็กองอันนั้นมันจะมีความสงบบางทีก็ต้องทนนะทนเพียรภาวนาทนบุริกรรมทนทำอยู่ตลอดเราไม่ทนมันก็ไปอื่นแล้วก็นึกไปอื่นเผลอไปอื่นแล้วก็ผ่านไปเรื่องอื่นให้เราก็ให้ใจของเราตื่นอยู่กับความเป็นจริงลมเข้าก็รู้สึกลมออกก็รู้สึกนึกไปไกลแล้วก็ตั้งสติเข้ามานึกไปไกลแล้วก็ตั้งเข้ามานึกไปไกลก็ตั้งเข้ามาตั้งเข้ามากำหนดเข้ามาพยายามเข้ามาอีกเผลอไปไกลพยายามเข้ามาอีกจนเรารู้สึกเลยว่าเออใจของเราอิ่มนั้นอิ่มแต่ไม่นานมันก็คิดออกไปแล้วก็ตั้งเข้าไปอีกมันก็จะถอยออกก็ยังสงบลงไปก็จะถอยออกมาแล้วก็ตั้งลงไปก็จะนานกว่าเดิมไอ้ที่เราตั้งลงไปมันไม่นานมันไปก่อนมันยังไม่กำลังไม่พอในความของตั้งของใจยังไม่พอความพยายามยังไม่พอความท้อถอยมันดึงออกไปก่อนเราก็ตั้งเข้ามาใหม่ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไปคิดให้มันเรียงลำดับทีละอย่างทีละอย่างก็ไปเราก็สรรหาให้มันเป็นนะแต่เราภาวนาแล้วเนี่ยเขาเป็นตามความเป็นจริงกำลังของความตั้งใจขนาดไหนเขารู้ไปขนาดนั้นเลยตั้งของใจคนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นพยายามในมั่นใจมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นก็จะสงบมากสงบลงไปรวมลงไปนิ่งนั่งเป็นวันนั่งเป็นชั่วโมงก็เหมือนไม่นาน ในที่นานนั้นใจของเรามันดิ้นรนใจของเราดิ้นรนใจของเรามันกำลังของความตั้งใจมันหมดไปความพยายามมันก็ยังมีอยู่แต่กำลังของความตั้งของใจนั้นถอยไปฉะนั้นบางคนนี่วางได้เพียรได้เนี่ย พอตั้งใจแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นได้เขาก็จะเห็นพอกำหนดนั่งเขาก็อยู่กับภาวนาบางครั้งไม่ได้บริกรรมไม่ได้ภาวนาแต่เขาก็รู้จักเขาก็รู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่ภาวนาอยู่ลมเข้าไปก็รู้สึกลมออกไปก็รู้สึกฉะนั้นบางครั้งไม่ภาวนาแต่ความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ถือว่าภาวนาอยู่หรือรู้อยู่ในกายนั่นก็ภาวนาอยู่เห็นในกายปวดตัวทนดูกายปวดแต่ใจของเขาไม่ขับเคลื่อนตามเขามีหน้าที่ดูพระองค์นั้นแยกแล้วเขาจะแยกแยะส่วนของกายคือส่วนของใจที่มีเวทนาเวทนาเกิดทางกายหรือเกิดทางใจใจมันพอใจหรือใจมันทุกข์ใจใจมันสุขใจหรือมันทุกข์ใจหรือมันเฉยเฉยพอเราดูก็คอยเป็นลักษณะเราไม่นั่งเขาก็นึก ทำไมภาวนาเขาก็ทุกข์เราภาวนาเราก็ละทุกข์ละตรงไหนละตรงที่เราเห็นละตรงที่เราเข้าใจละตรงที่เราผ่านไปได้นะผ่านปวดไปได้ผ่านเมื่อยไปได้ผ่านง่วงไปได้ผ่านเวลาภาวนาก็มันจะง่วงเข้ามาคิดเข้ามานึกเข้ามาคิดไปปรุงแต่งไปเอ้าเราก็ตั้งใจใหม่เผลอไปแล้วก็ตั้งเข้ามาคิดไปไกลแล้วก็ตั้งมา พอเราตั้งใจขึ้นมาอีกก็เห็นเข้ามาตั้งความรู้สึกก็จะอยู่กับเราแล้วก็พยายามได้อีกตั้งใจได้อีกเผลอไปแล้วก็ตั้งใจได้อีกพอเราตั้งใจทุกลักษณะลมเข้าลมออกรู้ลักษณะใจของเราคิดจิตของเรานึกไปมันจะนึกไปอยู่แต่เราก็พยายามเขาคิดไปแล้วมันเพ้อไปก็กลับมาทีนั้นมันก็ไม่บอกว่ามากมันก็ไม่บอกว่าน้อยไอ้ที่มันมีมากมีน้อยเพราะใจของเรามันมีความท้อความถอยมีความยากความไม่อยากนำแต่เราภาวนาเข้าไปมันสงบมันไม่ได้มีอารมณ์ที่ว่าอยากไม่อยากแต่ว่าใจเราตั้งลงไปมันก็เป็นหนึ่งเดียวความรู้มันก็มาปรากฏเกิดขึ้นมันปรากฏมากขึ้นแล้วก็ทนก็เหมือนไม่ทนนะพอเราละเขาได้เราวางเขาได้ไอ้ที่เราทนเราบีบเราบังคับมากขึ้นเนี่ยเขาไม่ผ่านไปใจเขาไม่เดินจิตเขาไม่เดินไปเราก็ถูกทวงไว้กันอารมณ์ของอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงครับว่าโทษของเขามาปรากฏ
พอโทษสิ่งเหล่านี้ปรากฏใจของเราก็ถูกปิดกั้นกับความตั้งของใจในความท้อของใจมาถอดถอนออกไปก็ไม่ได้ทนนะเราก็ตั้งใหม่เราก็ตั้งอะไรเกิดขึ้นโน้เราลงไปก็กลับมาอันนี้เราเพ้อไปนะเราหลงไปแล้วก็กลับมาค่อยบอกตนเองบอกตัวเราเราเนี่ยเป็นคนบอกเราเป็นคนภาวนาบางทีเราไม่ได้ภาวนาอะไรแต่เรานั่งลงไปมันเฉยแล้วก็ดูโอ้ความท้อถอยมันเกิดขึ้นความพยายามมันตั้งลงไปเราก็เห็นโอ้ในเสียงนี้ขณะนี้ใจของเราท้อใจของเราต่อยใจของเรากำลังเพียรอยู่เราก็เห็นว่าเออใจของเราเพียรเอาไว้ใจเราพยายามจิตเราตั้งอยู่กับภาวนาเราไม่รู้อะไรเราก็อยู่กับภาวนามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราก็อยู่ภาวนากำลังของความกำลังของคำบริกรรมนั้นเป็นความเพียรของใจเรานะกำลังของคำภาวนาเป็นความเพียรของใจเราเพียรลงไปก็กำหนดลงไปเพียรลงไปก็กำหนดลงไปตั้งลงไปใหม่เวลาตั้งได้เราก็จะเห็นว่าเออเราทำได้ไอ้ที่ท้อที่ถอยแล้วอ๋อเราท้อเราถอยนั่นไปอื่นนึกเรื่องอื่นสิ่งอื่นแล้วก็ตั้งเข้ามาเราก็เพียรเข้ามาตั้งเข้ามาเพียรเข้ามาตั้งเข้ามาจะไปไหนแล้วก็กลับมาอีกชวนเราไปแล้วก็กลับมาอยู่ในอดีตแล้วก็ดึงกลับมาเป็นปัจจุบันเอ้าไอ้สิ่งนี้เราคิดมานานแล้วนึกมานานจะวางเขาแล้วเขาเราวางไว้ได้เรามีความชอบไม่ชอบเขาก็มาอยู่กับเราพอเราอยู่กับภาวนาเขาไม่มาปักเขาก็มาปรากฏดังนั้นเขาว่าแสดงอาการลักษณะพอเราภาวนามากกว่านั้นนี่เขาก็หยุดเขาก็เฉยความเป็นปีติใจความสบายใจก็เกิดขึ้นใจก็มีความสุขความเป็นปีติก็ความดีใจที่เราชนะเราละสิ่งนั้นได้เราแยกเอาความทุกข์เอาความหลงออกไปความโกรธแยกอารมณ์ต่างๆออกไปเราแยกอดีตออกไปแล้วอยู่กับปัจจุบันได้เราอยู่ปัจจุบันได้ก็ไปปรุงไปแต่งอนาคตแล้วก็กลับมาอีกเราจะสลับไปมาตั้งใจเมื่อไหร่ก็ลงไปสงบเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเรานั่งเราตั้งมันก็จะอยู่ใจของเราก็อิ่มใจของเราก็ปีติใจของเราก็เฉยใจของเราก็ตั้งเข้ามาแล้วก็เกิดความอิ่มใจใจของเราก็มีความเด่นเห็นชัดมากขึ้นกว่าเดิมอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ทิ้งละเราไม่ทิ้งละไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งความพยายามความยากที่มันปวดความยากที่มันเมื่อยความยากที่มันง่วงมันอะไรเราก็พยายามได้ตั้งใจได้ตั้งใจลงมาเพียรลงมาแล้วก็ต่อสู้กับตนเองที่เผลอเราก็เห็นความถูกของใจแล้วเห็นความสงบของเราเห็นความสงบของเราเราก็ดีใจมองลงไปแล้วก็ดีใจโอ้เรากำหนดเพียงนี้เราก็รู้สึกได้อย่างนี้กำหนดมากกว่านั้นแล้วใจของเราก็ปีติมากขึ้นเวลาปีติมากขึ้นเราก็ไม่กลัวความปวดแล้วก็ทนความปวดเป็นเหมือนกำลังใจของเราความปวดเป็นเหมือนกำลังใจของเราความเมื่อยความหดหู่เป็นเหมือนกำลังใจของเราความง่วงเป็นกำลังใจที่เรามีเครื่องต่อสู้ถ้าเราไม่มีความง่วงเราก็ไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นไปเราก็ไม่ได้ผ่านปวดไปไม่ได้ผ่านเมื่อยไปไม่ได้ผ่านง่วงไปเราก็อยากแก้ให้มันเป็นแต่สิ่งที่เราชอบไอ้ความไม่ชอบมันก็ไม่ได้มาไอ้นี้เราเห็นทั้งความชอบและความไม่ชอบไอ้ความไม่ชอบมันแสดงเป็นลักษณะให้เราพอใจไม่พอใจบางครั้งเป็นเหมือนเครื่องทดลองใจเราเมื่อใจเราสัมผัสสิ่งนี้มันดีใจแล้วมันก็จากเราไปแล้วก็เห็นโอ้ความดีใจความปิติเนี่ยใจมันเกิดขึ้นแล้วมันจากเราไปมันดับไปเห็นแต่ใจคิดใจของเรานึกไปเราอยากให้มันสงบมันอย่างนั้นอยากให้มันปิติไงมันก็ไม่มีเราก็เสียดายเราทำไมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราภาวนาเคยสงบอย่างนั้นแต่เราอยากให้มันสงบอย่างนั้นอีกเราก็จะมีจะอยู่กับความสงบอย่างนั้นก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นความคิดไปเราก็เป็นความนึกที่มีความเสียดายในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่ไม่ได้มองลึกลงไปขณะที่เราภาวนานั่นมันจึงปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเราภาวนาอีกมันไม่เป็นอย่างนั้นก็มันผ่านไปแล้วใจเรามันรู้แล้วจิตของเรามันเห็นแล้วยังมันไม่ชัดไม่เจนมันยังไม่เด่นในใจของเราเราก็ไม่ว่าเออมันผ่านไปความรู้ของเราไม่ชัดเจนความรู้ของเราไม่แจ้งเนี่ยสติยังไม่ชัดมากขึ้นเราก็เพียรให้มากกว่าเห็นสิ่งใหม่ก็มาปรากฏดีก็เรียกว่าบางครั้งก็รู้บางครั้งก็ไม่รู้แต่ตัวที่รู้ชัดก็ไม่ปรากฏไอ้ที่รู้ไม่ชัดไอ้ที่ขจัดยังไม่ได้ก็ต้องทำอีกต้องเกิดอีกแล้วเราก็ขจัดระยะได้มันก็ต้อง
ความแจ้งของใจความแจ้งของใจความเด่นของใจเราเห็นลงไปรู้ลงไปตื่นความตื่นตาตื่นใจความรู้สึกของเราที่อยู่กับเนี่ยกับเราตลอดความรู้สึกที่อยู่กับเราตลอดพยายามลงไปแล้วเราเห็นตลอดเวลาตั้งใจลงไปแล้วเราเห็นตลอดเวลาความท้อความถอยของใจเราก็จะคอยหมดไปกำลังใจของเราก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่าเราเห็นแต่ความท้อความถอยกำหนดลงไปเมื่อไรมันก็เห็นความท้อความถอยความดีใจยังไม่ปรากฏเราก็พยายามดูว่าใจของเรายังไม่สงบใจของเรายังไม่เฉยใจของเรายังไม่เด่นยังไม่เห็นกลับมาก็ตั้งสติลมหายใจเข้ายังไม่ชัดยังไม่เห็นชัดเรายังปล่อยให้ความรู้สึกเราไปนึกสิ่งอื่นอยู่แล้วก็ตั้งคำว่าใจของเรานึกกลับมาแล้วระลึกกลับมาแล้วแล้วก็ดีใจเราอยู่แค่นี้แล้วก็ดีใจรู้สึกได้แค่นี้ลมเข้าลมออกเราก็ดีใจเห็นเรากำหนดไปบางทีลมเบาเรียดลมหายใจเบาขึ้นเหมือนลมจะหายไปลมจะมีเราก็กลัวเนี่ยก็ดูว่าความกลัวนี่มันทำไมเราไม่ดูเขาก็ไม่กลัวพอเรารู้จะสงบเขาก็ชวนให้เรากลัวนู่นคิดนี่มันก็จะให้เรากังวลไปทำให้เราหดหู่ใจให้เราหายใจเราไปเป็นอย่างอื่นคิดอย่างอื่นบางคนก็เห็นปวดก็กลัวเห็นเมื่อยก็กลัวไม่อยากนั่งเห็นความนึกคิดเห็นลมมันหมดไปก็กลัวไม่อยากภาวนาก็เอามาหายใจใหม่แล้วอยากจะดูแต่หายใจไม่กำหนดไปแล้วไม่ภาวนาไม่ภาวนาไม่เพียรพยายามไม่อีกบางคนก็ปล่อยให้เขาไปคิดไปนึกแล้วเขาคิดเขานึกก็มีสุขมั่งทุกข์มั่งแล้วก็คิดว่าใจของเรามันคิดมั้งใจของเรามันสุขมั้งใจของเรามันทุกข์มั้งแล้วก็มามองทำไมใจของเรามันเป็นอย่างนี้ใจของเรามันไปเป็นอย่างนู้นใจของเราไปคิดอย่างนี้เราก็ดูว่าใจของเราไม่อยู่กับปัจจุบันใจของเราคิดไปใจของเรานึกไปเราก็ตั้งสติเข้ามาตั้งสติวางกลับลงมาเราเผลอไปเราก็วางกลับลงมาเราก็ตั้งเข้ามาเมื่อใจของเราไม่อยู่กับปัจจุบันจิตของเราคิดไปไม่อยู่กับภาวนาแล้วก็ใจของเราอีกใจหนึ่งภาวนาอยู่แต่ความรู้สึกนั้นมันไหลไปทางอื่นแล้วก็ใจเราคิดไปอื่นใจเรานึกไปนู่นแล้วก็รู้ว่าใจเราไม่อยู่กับภาวนาก็กลับมาใหม่กลับมาตั้งใจใหม่เอ้าไม่รู้อะไรก็ภาวนากำหนดลมเข้าลมออกเขาก็จะชำนาญความชำนาญแล้วก็จะเห็นลมเข้าไปเห็นลมออกมาเขาไม่คิดเรื่องอะไรแต่ก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ตั้งใจอีกรวมลงไปจะลึกลงไปเฉยลงไปได้มากขึ้นกว่าเดิมมันเฉยขนาดหนึ่งระยะหนึ่งก็เป็นกำหนดของการเวลาที่ไม่ได้กำหนดนะครับความตั้งของใจนั่นเป็นเครื่องกำหนดผมพยายามของใจแล้วที่ตั้งมั่นนั่นเป็นเครื่องกำหนดพอตั้งมั่นได้มันจะละได้ตั้งมั่นไปแล้วก็สับสนกระวนกระวายคิดไปอยากได้มันแต่มันไม่เป็นอยากเห็นแต่มันไม่ปรากฏเขาว่ามันไม่ชัดเจนดังนั้นเราก็ต้องดูความชัดเจนความเป็นไปเนี่ยเขาจะว่า ทำแล้วทำอีกพยายามแล้วพยายามอีกจะรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายนี้ที่ทำนั้นมันไม่มากแต่มันมากตรงที่เราได้มาในพยายามนั้นไม่มากนะถ้ามันไม่มากเราปล่อยให้มันไปนั่นเราละเข้าไปเราหลงไปมันมากแล้วเราทุ่มเทกับสิ่งอื่นเรื่องอื่นมากอย่างเรานั่ง5นาที10นาทีชั่วโมงเนี่ยมันจะทุกข์มันจะทนแค่ไหนเราก็ต้องเฉยต้องทำต้องพยายามเราต้องเข้าใจว่า สิ่งที่เราได้นั่นคือความตั้งของใจนะคือบุญที่ใจเราสงบเมื่อใจยังไม่สงบก็ยังไม่ถึงบุญนะถ้าเราคิดนึกลงไปให้มันเป็นอย่างใจก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บุญยังไม่เห็นความจริงเนี่ยเราก็มามองความจริงให้มากยิ่งขึ้นมารู้ความจริงให้มากยิ่งขึ้นมาตั้งความจริงให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มามองว่าเรายังไม่ได้ทำเรานั่งไปมันยังคิดยังนึกอยู่เรามีสติที่รู้ทันเขาคิดเขานึกแล้วก็ตั้งใจใหม่หัวใจของเราก็อิ่มใจของเราก็ปีติเราก็ดีใจความเป็นปีใจก็ปีติใจก็เกิดขึ้นความเด่นของใจเราก็เกิดขึ้นเขาจะไปไหนเขาไม่สงบแต่เราก็รู้จักเขาว่ามีความฟุ้งซ่านนะนะเขาคิดเขาเลิกอยู่กับสิ่งไหนเราก็เห็นเขาอยู่กับสุขหรือทุกข์เขาอยู่กับความคิดนึกอะไรก็ดูว่าอยู่กับโทสะอยู่กับโมหะอยู่กับราคะเราก็มองไปโอ้มันไปหลงอยู่กับอารมณ์นะ
มันไปนึกมันย้ำคิดย้ำทำมันไปปรุงไปแต่งแล้วมันสรรหามันมีความชอบด้วยความไม่ชอบมันก็อยู่กันมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ที่มันนอนเนื่องอยู่ในลักษณะของใจมันนอนเนื่องอยู่กับความคิดนึกแล้วก็ตั้งความรู้สึกไปโอ้มีทั้งทุกข์มีทั้งทุกข์มีความพอใจมีความพอใจแล้วก็อยู่กับภาวนาเราก็อยู่ที่ว่าเรามาตั้งไว้กี่ครั้งเผลอไปกี่ครั้งเราก็จะค่อยถอดค่อยถอนนะเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นอีกพยายามแล้วพยายามอีก แล้วก็เพียรลงไปกำหนดแล้วกำหนดอีกแล้วก็กำหนดตรงไหนก็ลมหายใจเข้าลมที่ไม่เคยขาดไม่เคยจากเราไปเมื่อจากแล้วสังขารก็แตกดับใจของเราก็ไปไม่สามารถครอบครองของทุกข์เอาไว้ได้ก็แบกทุกข์ไปอีกใจของเราก็แบกทุกข์ใจเราก็แบกโทษที่หาที่สันที่ชอบไม่ชอบเอาไปด้วยเพราะว่ามันติดกับใจมันอยู่กับใจเพราะเรายังไม่ละเรายังไม่ได้วางพอเราตั้งใจมากเราก็จะวางเราละได้ตอนที่มีกายแล้วถ้าจากกายแล้วมันไม่มีเครื่องละมีเครื่องเขาเรียกว่าไม่มีเครื่องกำหนดไม่มีตำแหน่งให้วางไม่มีที่ตั้งของใจความตั้งของสมาธิมันไม่มีเมื่อเราตั้งได้แล้วเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนโทษออกไปขับเคลื่อนทุกข์ขับเคลื่อนอารมณ์ทั้งหลายนั้นออกไปครับเกินสิ่งทั้งหลายนั้นออกไปถึงเราจะอยากไม่อยากเขาก็วางแต่ชอบไม่ชอบเขาก็ละเพราะตัวสตินั้นมันเป็นเครื่องบ่งบอกของความเป็นจริงมันเป็นความอิ่มของใจมันเป็นกำไรของชีวิตมันเป็นเครื่องนำพาจิตของเราให้สลัดละโทษออกไปถ้าเรายังไม่ถึงไม่สงบแล้วก็ไม่ว่าแล้วก็ภาวนาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกตั้งใจระวังให้เฉยได้แล้วก็ดูความเฉยของกายพอเราเห็นความเฉยของกายเราก็จะเห็นความเฉยของใจใจที่คิดจะว่าจิตที่มันปรุงไปแล้วก็จิตที่มันรู้ลงไปในกายจิตที่มันรวมลงไปในความสงบจิตที่มันเอาไปรู้จักกายจิตที่ลงไปสู่กายแล้วก็เรียกว่าวางความดิ้นรนวางเวทนาละเวทนาเพราะตัวสตินั้นเป็นเครื่องบ่งบอกของความเป็นไปแห่งความเป็นจริงเราก็จะเดินสติเข้าไปลมเข้าแล้วก็รู้สึกลมออกแล้วก็รู้สึกลึกบ่อยๆจนเรารู้สึกว่าการที่เราทำอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากมากอะไรแต่เป็นเรื่องที่เรานั้นต้องฝึกตึงเป็นเรื่องที่เราต้องหัดนะขจัดให้ความหลงนั้นหมดไปก็จะในความเผลอนั้นหมดไปก็จึงตั้งใจอยู่เรื่อยพยายามอยู่เรื่อยเพียรอยู่เรื่อยเราเพียรแล้วเพียรอีกพยายามแล้วพยายามอีกก็ดูว่าเออนี่เราทำแล้วมันก็มีความสุขมีความสงบนะยังไม่สงบแต่ก็จะภาวนาแล้วก็ค่อยบอกเราพอใจเราดำดิผิดเราก็รู้โอ้ใจดำดิหลงไปแล้วเคลื่อนขณะนึงแล้วก็โอ้หลงไปแล้วแล้วก็ตั้งแล้วพอกลับมาบ่อยๆแล้วก็ความปีติใจความดีใจก็มาเราทนตรงนี้ปวดมันทนมาทั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ผ่านความปวดไปแล้วทำไมมีความสุขความไม่มีความสงบมีความเฉยก็ได้เนี่ยมีความเฉยความอิ่มใจก็เกิดขึ้นโอ้เราดีใจดีใจอะไรดีว่าเราไม่เคยให้เขาเฉยไม่เคยให้นิ่งกายไม่เคยให้เฉยใจไม่เคยให้เฉยเราไม่เคยอยู่กับภาวนาเราภาวนาแล้วเขาตั้งใจลงไปนี่มันละส่วนนี้เนาะเราปล่อยใจมันไปคิดไปนึกแล้วเดี๋ยวจะให้กลับมามันก็ไม่อยู่เราให้เขาไปเราปรุงมันแดงไปแล้วก็พยายามดูกลับมาโอ้เราไปกดเขาไปทุกข์กับเขาก็ไม่ได้ในพอใจเขาก็ไม่ได้ไม่พอใจก็ไม่ได้ให้เรามีหน้าที่ภาวนาเราก็จะแยกแยะส่วนต่างๆทั้งหลายนั้นออกไปในทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในทุกข์ก็จะปรากฏเขาก็มีลักษณะแค่ผ่านมาผ่านมาเราก็ดูกับภาวนาคนเข้าไปภาวนาแล้วเนี่ยไม่ต้องละก็เห็นเราไม่ต้องลาก็ไม่ต้องไปกำหนดแต่ก็รู้จักถอนออกมามันก็ละเลยที่ยังไม่ละที่ยังไม่วางที่ยังเพียรอยู่นะมันก็เป็นอีกอย่างนึงนะเป็นอีกในลักษณะนึงมันเกิดไม่เหมือนกันบางคนทุกข์บ้างคนทุกข์บ้างบางคนทุกข์น้อยบางคนมันสงบได้เลยบางคนนั่งแล้วนั่งอีกทนแล้วทนในการฟันสู้ดึงเข้าไปพยายามก็ยังไม่ได้เลยโอ้ทนไม่ได้แล้วเคลื่อนแล้วโอ้ถุดใจแล้วถุดออกไปแล้วโอ้วันนี้ไม่มีบุญก็โทษบุญแล้ววันนี้มันบุญน้อยเราบุญมันน้อยก็เติมวันนี้เราเติมบุญเนี่ยทำบุญด้วยความสงบใจ
นะบุญด้วยสมาธิสมาธิความดีใจบุญคือใจที่เย็นนะบุญคือความสบายของใจแล้วทำให้ใจสบายจะให้ใจเป็นบุญเดี๋ยวมันก็ต้องเหมือนเราทนอยู่กับความเมื่อยทนอยู่กับความปวดทนอยู่กับความง่วงแล้วนั่นก็ทุกข์เกิดเวทนาปวดในเมื่อยง่วงนั้นเราไม่อยากได้แต่มันก็มีความฟุ้งซ่านเราไม่อยากได้มันก็มีไอ้ที่เราอยากได้มันกลับไม่มาเอ้ามันไม่ถึงเวลามันยังไม่ตรงกับความเป็นจริงใจเรามันคิดไปนึกไปก็ตั้งสติใจเราเผลอไปหลงไปก็ตั้งกลับเข้ามาถ้าเราตั้งแล้วก็ความอิ่มใจก็กลับมาความเป็นปิติใจก็กลับมาความเด่นของใจเราก็กลับมานะครับเมียนเรานั่งนี่มันก็เมื่อเราดูนานขึ้นก็เหมือนไม่นานในที่มันทนแล้วทนอีกพยายามแล้วพยายามอีกมันต่อสู้กูอยู่มันวางยังไม่ได้ละยังไม่ได้มันยังไม่ข้ามมันยังไม่ผ่านนะครับให้ได้เห็นอย่างนี้กำหนดกลับมาอย่างนี้เราก็จะดีใจว่าเรานั่งมาแล้วมันเป็นความจริงที่เราเห็นใจของเราทิ้งปรุงมันแต่งไปอยากให้สิ่งนั้นไปเป็นอย่างนี้อยากให้ใจเราไปคิดอย่างนั้นอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนใจเราเราจะทำใจเราให้เป็นปัจจุบันมันกลับไม่อยู่นะครับไม่อยากไหวแล้วไม่ทนไม่ได้แล้วปวดแล้วเมื่อยแล้วง่วงแล้วเขาก็โอ้ใจนี่มันคิดแต่อย่างอื่นเป็นเหมือนเราเนาะเราก็มามองโอ้ตัวเราเป็นอย่างนี้เองโอ้พอมาเห็นธรรมมากขึ้นก็โอ้นี่เราหลงนี่โอ้ความจริงอยู่งี้ถ่วงเงินนั้นถูกงี้เขาก็จะบอกอะไรเราก็จะเห็นนะคือว่าดูในจิตเห็นในกายนะเห็นในกายเห็นในจิตเห็นความนึกคิดของเราเราตั้งใจอีกโอ้สงบลงไปมันก็จะค่อยคลายออกไปความถูกมันก็มาขึ้นมาขึ้นความหลงตัวที่เป็นบุญมันก็เห็นชัดก็นี่บุญเนาะนี่บุญกดอย่างงี้แล้วนี่บาปมันเกิดหลงมันไปอย่างงี้โอ้เราก็บอกเราตลอดเราก็ต้องภาวนาลมเข้ามันเป็นยังไงลมออกก็อยู่ว่าลมเนี่ยบางทีก็มีมากก็หางก็หายก็ตั้งใจมีมากครั้งก็หายแล้วก็จะเดินสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกตั้งสติเห็นชัดในลมเข้าเห็นชัดให้ลมออกปิติใจลมเข้าไปปิติใจลงมาบางทีเผลอไปนานๆแล้วก็รู้สึกแล้วก็ยังดีนะเราหลงไปแล้วเรากลับมาได้เราก็จะเห็นว่าเราก็มีส่วนที่รู้สึกได้มั่งในลมเข้าเราก็มีส่วนที่รู้สึกได้มั่งในลมออกเราก็มีความรู้สึกเลยว่าเราหลงไปจากกายแล้วหลงไปภาวนาแล้วก็กลับมาเลยนี่เรามีสติคนเห็นความถูกแล้วก็ดังครั้งนี้เราถูกอย่างนี้ครั้งหน้าเราก็ถูกได้มั่งยิ่งขึ้นรู้สึกได้มั่งยิ่งขึ้นความรู้สึกครั้งนี้ก็ไม่เคยหายไปเลยนะมันก็เสริมเติมให้มีกำลังมากขึ้นนะความปวดก็ทนมันผ่านแล้วก็ผ่านเลยแต่ไม่ผ่านมันก็กลับมาอีกเดี๋ยวก็กลับมาวนกลับมาเนี่ยมาปวดมั่งมาเมื่อยมั่งมาง่วงมั่งความง่วงแล้วนั่งแล้วให้ดับได้อันที่จะดับความง่วงแล้วก็ดูความเป็นจริงได้ก็จะดับได้เดี๋ยวเราสงบเนี่ยเขาก็จะมามันจะง่วงเขาผ่านบางทีก็ทำให้เราเคลิ้มไปกับสิ่งนั้นหายไปเลยเรารู้สึกดีอ้าวมันไปไหนแล้วภาวนาไม่มีแล้วนะบริกรรมไม่มีแล้วลมไม่มีแล้วแต่ความมีแต่ความเผลอใจเราไปคิดถึงไหนนึกไปอื่นนะครับมันหลับไปมีวอนมันครอบงำใจของเราพอเราถอดตั้งใจแล้วมันจะไปโกรธมันก็ไม่หายจะให้มันหายมันก็ไม่หายพอเราตั้งสติเป็นเขาก็เห็นชัดโอ้ใจอย่างนี้นี่เองคิดอย่างนี้เองสงบอย่างนี้นี่เองโอ้เราก็เห็นตื่นขึ้นมาก็จะมีมาเรื่อยๆดังนั้นการที่เราตั้งใจมาแล้วภาวนาเราก็จะเห็นว่าใจของเราสงบบางทีใจเราไม่สงบใจเราเผลอไปแล้วก็ตั้งสติใจของเราหลงไปแล้วก็ตั้งสติได้แล้วก็ภาคเพียรมาแล้วก็เห็นว่าใจของเราสงบไม่สงบบ้างไม่สงบเราก็ไม่ได้ทุกข์กับเขาแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราภาวนาอยู่นะเราเพียรอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็อยู่กับภาวนาเราก็ลมหายใจเข้ามันไม่เป็นอย่างเขาคิดเขานึกเราก็ไม่เราไม่ได้คิดได้นึกลงไปแล้วก็อยู่กับภาวนาเราบริกรรมแค่สองคำลมเข้าพุทลมออกโทแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ยังเผลอเนาะแต่เราภาวนาเออมันถูกมันตรงมันสงบมันวางเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่แล้วก็เกิดความอิ่มใจปีติใจแล้วก็เกิดความดีใจเกิดความตื่นตันใจบางทีก็ขนลุกขึ้นมาโอ้จากทนเนี่ยผ่านเวทนาใจก็สบาย
ใจมีกายมีเวทนาแต่ใจของเราเฉยว่าใจของเราดิ้นรนแต่ว่าใจของเรากายเราเฉยแล้วก็ดูใจของเรามันเฉยมากขึ้นใจของเรามันเผลอมากขึ้นมันตั้งอะไรมากขึ้นแล้วก็ดูก็มีเครื่องเปรียบเทียบนั่งไปแล้วก็มองเห็นเหมือนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเรานั่งอยู่ที่เนี้ยเรามองเห็นเฉพาะภายในกายฉะนั้นเราตั้งลงมาที่ไหนเราก็จะเห็นการที่เรากำหนดมานั้นเราก็จะรู้ว่าบางครั้งเราสงบบางครั้งเราไม่สงบบางครั้งใจของเราเฉยแล้วก็ดูความรู้สึกของเราดังนั้นการที่เราได้กำหนดมาก็เห็นว่าเวลาที่มันผ่านมาเลยมาก็เป็นเครื่องเบื้อง เบื้องบอกนะบ่งบอกถึงความเป็นไปที่เราเพียรมาก็พอสมควรกับเวลาที่มันผ่านล่วงเลยไปมันจะสงบมากสงบน้อยไม่สงบเลยเราก็ให้ได้รู้ว่าเราทนมาเราก็จะดีใจเมื่อเราลึกได้บางครั้งเรารู้ได้เราทนได้ก็จะดีใจที่มันไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์ใจที่เรารู้ว่าเราภาวนาอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันจะมากยิ่งขึ้นกว่านั้นก็ใจของเราสงบได้ใจของเราละได้แล้วก็วางความรู้สึกของเรามาดูเราจะผ่อนเราจะคลายเปลี่ยนยาบทความตั้งของใจแล้วก็มีอยู่แต่ว่าเอาพิจารณาก็ว่ามันถอยออกมาเพียนออกมาไปยันเข้าไปถอยมาดูว่ากายนั่งยังไงตั้งยังไงเปลี่ยนไปเคลื่อนไปตั้งอยู่ยังเดิมเคลื่อนไปกี่ครั้งตั้งได้มากกี่ภาวนาได้กี่ครั้งแล้วก็ดูจะออกจากการนั่งเราก็ทำความรู้สึกตัวกายเรานั่งเรียกว่าพิจารณาก็คือถอนความรู้สึกมาระลึกเห็นในผมในขนในเล็บในฟันในหนังมาดูในผมในขนในเล็บในฟันในหนังที่เขามองลงไปหาโครงสร้างของกายมีผมมีกระดูกที่สะมันสมองแล้วผากไว้หน้าจมูกปากคางคอลำตัวที่โครงของเราตามมือตามแขนตามลำตัวลงไปถึงสภาพคืนร่างก็พิจารณาก็มองให้เคลื่อนลงไปเคลื่อนไปรู้สึกในไปมีอยู่อย่างนั้นเคลื่อนลงไปถึงสภาพคืนร่างถึงหัวเข่าถึงฝ่าเท้าเลื่อนลงไปพิจารณามองลงไปไม่เห็นก็วางลักษณะให้เหมือนกับเรามองดูเอาความรู้สึกของเราให้เห็นใจของเราจะไม่หลงไปคิดนะเผลอออกไปนึกไกลมีสติที่ว่าใจมีความสงบแล้วจิตมีความสงบก็จะเห็นภายในกายถึงฝ่าเท้าเล็บเท้าเราก็เลื่อนมาตามข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าสะโพกลำตัวอาหารเก่าใหม่ร่างกายสี่โครงเป็นข้อๆขึ้นมาตามมือตามแขนตามหัวไหล่ลำคอใบหน้าขึ้นมาตามใบหน้าตามหน้าผากดวงตากะโหลกศีรษะพิจารณาลงไปมองลงไปแล้วก็ทำความรู้สึกเมื่อเรานั่งเราภาวนามาสงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยแล้วก็รู้สึกตามความเป็นจริงก็ทำความรู้สึกก็จะออกจากการนั่งเคลื่อนมือขวาออกวางของเขาด้านขวาของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวาเห็นความเคลื่อนไหวของกายเราเคลื่อนมือซ้ายออกวางของเขาด้านซ้ายกำหนดเห็นมือซ้ายวางบนหัวเข่ามือขวาวางยกมือขวาขึ้นมายกมือซ้ายตามขึ้นมาพนมมือมันดอกบัวตูมตั้งจิตตั้งใจที่ฐานด้วยบุญด้วยกุศลด้วยให้ฐานรักษาศีลคุณงามความดีเพียรภาวนาให้เป็นสติเป็นปัญญาให้รู้แจ้งในธรรมคำสอนเพื่อการพึ่งปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเข้าถึงความพ้นแห่งกองทุกข์ทั้งหลายเราปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อธิษฐานในใจของเราลงไปความตั้งใจความสำเร็จจะมาปรากฏเกิดขึ้นในจิตในใจในความปรารถนาความตั้งใจของเราอธิษฐานในบุญในกุศลของเราแล้วเราก็เอาบุญเอากุศลความคุณงามความดีที่ให้กับคุณบิดามารดาปุ่มโยกาและคุณครูบาอาจารย์ญาติเปตาเทพารักทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกขเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เก็บตายทั้งหลายทั้งมวลสิ่งใดท่านใดมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์แต่มีสุขให้เจริญในสุขยิ่งขึ้นไปมงคลทั้งใดความดีที่เราสร้างร่วมกันให้เป็นพละเป็นกำลังนำพาให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนก็แผ่เมตตาไม่มีประมาณ
บางทีก็จะออกจากการนั่งทุกครั้งไปแล้วก็คายออกมาแผ่เมตตากล่าวด้วยวาจาว่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง ในผู้มีหนังสือก็วางไปแล้วก็เปิดดูนะ69คำแผ่เมตตาสัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ตายด้วยการหมวนทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวิราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความใคร่ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเหียดเพียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทางสิ้นนี้เถิด นี่ก็เป็นเงินพระก็ได้มา นั่งสมาธิภาวนากันก็เป็นอีกวันหนึ่งนะเป็นกิจกรรมกิจวัตรที่เราได้ทำกันตลอดนะอยู่แล้วก็มีคนใหม่บ้างคนเก่าบ้างมาเติมมาเสริมกันไปภาวนามาก็ทนได้มั่งไม่ได้มั่งบางคนก็อยากไปบางคนก็อยากอยู่ดิฉันทั้งคืนเลยฉันน้ำหมดเลยค่อยกลับเธอฉันน้ำหมดค่อยกลับคนไม่รู้จะนั่งฟังทนได้รอกลับพร้อมกับฉันน้ำหรือเปล่าความอยากความลำบากก็มี มีกับทุกคนนะมีกับทุกคนที่เกิดบนโลกนะอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจบางทีก็ไม่ได้หรอกเพราะเราทำแล้วมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งไม่รู้อยากนอนหรือว่าอยากน้ำถ้าอยากน้ำนะมาทางนี้ถ้าอยากนอนนั้นเอาไว้ก่อนนั่นก็หมดความทนนะเนาะทำอะไรได้พระก็บอกทนพระพูดนิดนึงอย่างกับพระไม่ปวดเลยบอกแต่โยมทนนะไม่ทนแล้วอะไรก็ไม่เอาได้จะไปพูดเยอะขยับหน่อยก็ไม่ได้ยุงกัดก็ไม่ไหวให้นิ่งอยู่นั่นแหละให้เฉยอยู่นั่นแหละอะไรพูดโธอยู่นั่นแหละโธอยู่นั่น
นึกถึงแต่ที่นอนกับที่ห้องน้ำ ทำอะไรเราไม่เพียรมันก็หมดไปนะวันมันหมดไปอยากได้นี่เขาว่าอยากได้มากมากนะพยายามแล้วมันไม่ได้ก็เลิกเลยพอหลับตาว่ายุงกัดไปดีกว่าไปหานั่งคนเดียวสงบลีพอนั่งคนเดียวพอทำท่าจะนั่งตัวตรงหายเลยไอ้ที่ตั้งมันหายหมดแล้วลืมไอ้นั่งด้วยกันยังลืมเลยหลงภาวนาหน่อยนึกอะไรขึ้นมาไปหามันหน่อยคนนะนั่งไปคนนึกได้โอ้เมื่อกี้ลืมกินน้ำลืมกินยาลืมหาใหญ่เลยขนหมีบ้างโอ้อยากกลับไปเอาอยู่ไรโอกาสทางออกสติมันเกิดตอนที่ลึกมันระลึกได้มันก็มีสติแต่มันระลึกได้นะระลึกเห็นปวดแต่ก็มันคิดอื่นไม่เห็นปวดนะมันไม่เห็นปวดนะแล้วเราไม่นั่งก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเวทนา เห็นว่าปวดเป็นยังไงจะเห็นอยู่แต่ไม่เข้าใจนะแล้วทนนะทนไม่ไหวแล้วขาจะขาดขาดใจจะขาดมองดูขาจะขาดหรือใจจะขาดถ้ายุงกัดก็บอกว่าไม่เป็นไรวะเนี่ยมันมีหลายตัวอยู่ให้มันไปนิพพานมึง ส่งมันไปก่อนเราอีก ส่งเข้าไปมองไม่เป็นไรหลายตัวแบ่งมันไปนั่งมันก็เก็บมันเราแล้วโยมเรานั่งนิดเดียวมันก็เก็บแล้วนั่งนิดเดียวพอนั่งจะสงบง่วงกันมาเลยนอนมาตั้งหลายปีแล้วเฮ้ยมันยังง่วงอยู่เลยมันทำไมมาง่วงตอนนั่งทำไมมาปวดแต่ตอนนั่งเราไม่ถามมันเข้าไปเราไม่แก้มันเข้าไปเราก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่เห็นเราก็ต้องรักตัวเองนะมันก็รักตัวมันมันหิวมันเราก็เก็บก็เลยจัดการมันซะหายเลยพอนั่งไปคิดแล้วโอ้ใจมันคล่องเลยวันนี้ก็วันอะไรเนี่ยทำไมคนน้อยเนี่ยวันนี้ไปไหนกันไปหาความรักกันมั้งความรักของพระเจ้านี่รักคนทั้งโลกอยู่น่ะรักทั้งมวลมนุษย์ได้เทวดารักที่จะให้ออกไปจากโทษสงสารมันเพนทนนะทนทุกอย่างเลยนะเกิดเป็นพุทธเจ้านี่ทนเพื่อเป็นบารมีทนเพื่อสร้างความดีเพื่อคนอื่นแต่คนเนี้ย อยากให้คนอื่นมารักตัวเองแต่ตัวเราไม่เคยรักตัวเราพุทธเจ้านั้นท่านรักตัวเองมากแล้วก็รักคนอื่นทั้งโลกนะรักทุกคนอยากให้ทุกคนนั้นพ้นจากทุกข์นะพอสงบเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้เราเนี่ยไม่ได้สงสารตัวเองเลยไม่ได้สงสารตัวเราเลยบางทีก็อยากกินอะไรก็กินไปโรคมันเกิดก็ไม่รู้พอจะรู้อีกทีมันก็ไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วทีก็จากโลกไปก็บอกว่าหมดบุญไอ้นี่เราเติมบุญทำไมบุญมันหมดนะนำมาดูให้ดีนะเราพิจารณาไม่ถึงหรือเปล่าเรารักไม่เป็นหรือเปล่าเราเข้าใจชีวิตหรือเปล่านั้นบางทีบางอย่างเราทุ่มเทลงไปมากแต่ว่ามันขาดไปมันเกินบางทีก็แก้ไม่ได้ในเราใช้มันเป็นเขาก็มองว่าชีวิตนี่มันต้องมีสิ่งที่มีกำไรนะทีนี้มันขาดไปก็เติมให้แต่ถ้าเติมไม่ได้เราก็เฉยมันก็จะละเราไปเติมแต่โทษเติมแต่ทุกข์เติมบางอย่างเติมไปแล้วมันมากนั้น
อย่าไปโทษโลกมันนะโยมต้องโทษตัวเราพระเจ้านี่ให้หมดเลยนะจะฉันจะเคี้ยวจะกินจะห่มกีวรจะใช้กุฏิศาลาที่พักอาศัยที่หลับที่นอนที่นั่งที่ยืนที่เดินพระเจ้าให้พิจารณาหมดเลยพิจารณาโดยแยบคายแล้วนะจะเคี้ยวจะฉันนี่พระเจ้าก็บอกฉันเพื่อบรรเทาทุกข์บรรเทาเวทนาเพื่อระงับซึ่งความเพื่อต่อการประพฤติที่พระพุทธเจ้าว่าต่อการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความตั้งอยู่ได้นะความตั้งอยู่ได้พุทธเจ้าคงความตั้งอยู่ได้คำว่าตั้งอยู่ได้ไม่คงทนเลยนะตั้งอยู่ได้แห่งกายนี่เพื่อความเป็นไปได้แห่งเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพนะอัตภาพคืออะไรความเป็นอยู่นะความเป็นอยู่ที่มันเป็นความจริงนะถ้ามันเกินมันก็ไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าวางหมดบอกหมดเลยโยมจะห่มกีวรเข้ามากีวรสะอาดจะเอามาถูกกายแกะเอาไปเปลี่ยนโอ้มันไม่สะอาดนะก็พิจารณาตื่นมาโอ้ก่อนหลับก็มองสังขารมันเป็นทุกข์เนี่ยต้องเอามันมาพักตื่นมาโอ้พิจารณาให้มันอยู่กับทุกข์ นะมันอยู่กับทุกข์อะไรทุกข์เยอะมันต้องเอาพักลงไปอยู่กับอันนี้จังเห็นมามันไม่เที่ยงสังขารมันเหมือนกับเราหลับลงไปเนี่ยหลับลงไปเพราะลมเข้าหรือลมออกแล้วก็มันนอนลงไปมันที่นอนสะอาดพอนอนลงไปตื่นมาดูความไม่สะอาดความเปื้อนความสิ่งไม่สะอาดปรากฏโอ้โหอย่างนี้เรามองมากใจมันก็จะสลดขึ้นมาพระเจ้าบอกความตั้งอยู่นะเองกายเพื่อความเป็นไปได้วิหิงสุปรติยาคือความสิ้นไปแห่งความลำบากพุทธเจ้าให้นำความสิ้นไปด้วยนะสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกัญญาเพื่ออนุเคราะห์นะอนุเคราะห์ต่อการบรรพุทธพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามิพุทธเจ้าบอกหมดเลยโยมก็ต้องมามองว่าเราเนี่ยรักมันไม่เป็นนะเราใช้มันไม่เป็นบางทีเราให้มันกินอะไรที่เป็นโทษเราไม่พิจารณาถึงเป็นพระก็พิจารณาก่อนแต่ถ้าไม่พิจารณากินไปก็เป็นไอ้เป็นนั่นแหละบางทีก็จะไปโทษกรรมอย่างเดียวนะกรรมคือการกระทำของเราที่ทำมันลงไปนะโทษที่ไม่ไปกันกองบางทีมันไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าเราเอาหลักของความจริงเข้ามามันต้องปรากฏขึ้นมาอันนี้มันไม่รู้เลยนี่มันก็ผิดเลยมันมีเครื่องยั้งใจของเราเนี่ยวันนี้มันพาเนี่ยต้องอยู่ตลอดคืนไม่เหรอไปกันหมดแล้วพระมาเทศเดี๋ยวอยู่แต่ทำไมไม่กลับเลยโยมอยากไปแล้วโมได้หลับตาพูดอยู่นั่นแหละแล้วลืมมาอ้าวไปไหนหมดแล้วคนไม่อยากฟังนะฟังอะไรก็ไม่รู้หรอกฟังไม่ออกไม่รู้จะพูดภาษาอะไรพอแล้วฉันนี่ในชั่วโมงหนึ่งก็บุญแล้วเอาบุญแค่นั้นเอามากกว่านั้นเดี๋ยวมันหนักเอาเบาๆไปกันโอ้เบานี่ก็ทนหยับแล้วหยับอีกลูกแล้วลูกอีกงูจะมาอยู่อะไรทั้งคืนให้เขาอยู่กันเถอะให้เขาอะไรเยอะๆเนี่ยเราพอแล้วพอเพราะความท้อใจพอเพราะท้อใจพอเพราะท้อใจเพราะไม่เป็นอย่างใจเพราะเรายังไม่ได้อะไรเราขับเคลื่อนมันไม่เห็นมันก็จะถอยกลับมาขับเคลื่อนไม่เห็นมันก็จะถอยลงไป ต้องดูดิว่าเราจะเหียนไปจะได้อะไรทนบางทีไม่ได้รู้ไม่เห็นอะไรก็ทนไปโอ้นั่งไปเมื่อยก็นั่งพอเลิกแล้วเอ้ยทำไมมันอยู่ได้เนี่ยมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยไอ้คนมาเห็นเนี่ยมันคนวัดนี้มันนั่งกันทั้งคืนเลยที่อื่นเขาไม่มีรับศีลเนี่ยก็นอนแล้วไอ้ที่นี่พอหย่อนๆนานๆก็ตีกันไกลแล้วพอรับเสร็จก็ไปย่องๆไปนอนกันด้วยไปติดเขามาไปติดมาขนาดนอนลำบากยังจะนอนเลยว่ามันยึดแล้วมันยึดพื้นที่การนอนซะแล้วยึดพื้นที่การนอนยึดพื้นที่การพูดยึดพื้นที่การคุยยึดพื้นที่การเดินหา ยึดหมดเลยมันยึดเราอยู่มันยึดเราหมดเลยแล้วเราปลีกพระเจ้ายังถามอีกเลยว่าวันคืนล่วงไปเนี่ยเราทำอะไรอยู่เราต้องคอยถามตลอดนะวันนี้เราเดินถึงไหนทำอะไรได้อะไรเราถามยังถามว่าวันนี้พอ
แต่นาเข้ามาถือศีลมันเลยกี่ข้อมันเลยต้องไปเขาว่าพาว่าก็ว่าไปเอาปานาก็ปานาปานาไม่ได้ว่ากับยุงนะยุงกับปลาเนี่ยมันอยู่คนละที่กันอทินาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่รักของใครนะพออภัมก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ถูกใครก็ได้พอมุสาก็ของโกหกมั่งไม่โกหกมั่งผู้สุราของมึนเมาก็ไม่มีนะทวนชัดไหมอิการะโภชนาบางทีก็หิวเหมือนกันคนนั่งในท้องร้องหิวแล้ววิกามันมาก่อนขันธมาน มานที่มันมาปรากฏในเราเห็นโอ้นี่โทษมันเกิดตัวนี้โอ้ก็ไม่เคยจินนะก็ไม่เคยจินก็จะเป็นแต่ถ้าเราเฉยๆได้ก็เฉยมันไม่แสดงออกมานะ มาลาเป็นยังไงเนาะบางทีก็ บางทีก็ต้องไปดูไปเห็นมันน้องๆพออุจจาแล้วก็หาแต่ที่นอนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้นี่ก็ดูเดี๋ยวดูว่าวันนี้มันสำคัญของเขาก็คือวันสำคัญของเราเรานี่มีความสำคัญทุกวันเลยพระพุทธเจ้านี่สอนให้มีความสำคัญทุกวันให้รู้จักใช้จิตเนี่ยใจของเรากายของเราเนี่ยให้มีความสำคัญให้พิจารณาอยู่เนืองนิดนะเนืองนิดเป็นว่าทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนะไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปนะด้วยเหตุแห่งความเป็นไปความเป็นจริงเนี่ยพิจารณาอยู่ตลอดนะพิจารณาทุกลักษณะไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็แค่นั้นวันนี้เขาหยุดกันวันนี้ไม่ได้หยุดใช่ไหมวันนี้นะเอาก็ไม่ได้หยุดก็ยังเป็นมันพระนะแล้ว14ค่ำเราขอละวันพระก็มีโอกาสได้มาเนี่ยมาถือศีลมาภาวนามั่งอันนี้สิ่งที่ได้ก็ทำแล้วก็ไม่ได้ที่นี่นะไม่ได้ไปไหนก็กลับไปกับเราอยู่ได้ก็ไปนะคนที่ไม่รู้ก็เห็นเขาไปหาแต่หลอกไม้หลอกอะไรกันหาความรักหาไอ้นี่หาใจหาจิตดูใจของเรามันคิดไปเห็นสิ่งอื่นคนอื่นมากกว่าคิดเห็นสิ่งตนเองถ้าจิตมันไปเห็นข้างนอกมันก็จะไม่เข้าใจชีวิตจิตมันเห็นตนเองก็เนี่ยนั่งไปเนี่ยมันเห็นก็จะไม่ทนมันก็เหมือนทนนะโยมเพราะว่ามันได้ทำยังไม่ได้นี่ก็หมดไปเฉยนะมันผ่านไปก็ไปแล้วดีอยู่5วัน3วันก็ไม่ค่อยจะรอดนะพอนั่งไปนั่งมาผมไม่มีใครบอกใครว่าไม่มีใครบังคับโอ้ไม่มีอะไรหรอกนี่นั่งแล้วไม่เห็นมีอะไรสงสัยไปหมดเลยสงสัยในคุณพระเจ้าคุณพระธรรมคนนี้เนี่ยไปอินเดียไปเห็นที่ใช่ไหมนี่พระเจ้านั่งคนนี้นั่งนั่งเมื่อไหร่นานหรือยังเป็นยังไงต้นโพสหชาติของพระเจ้าก็มองก็แค่นั้นคนบางคนมีปีติใจสำรวมกายได้ใจได้มันเห็นพอก้าวเข้าไปนี่มันมีกำลังมีพลังที่ให้ใจนี่ให้กายนี่มันสงบสุขเลยที่ปรินิพพานเนี่ยคนเข้าไปพอกราบลงไปน้ำตามันไหลตรงพื้นเลยว่าโอ้พุทธเจ้าอันนั้นแสดงถึงลักษณะนะสถานที่มันมีแรงบุญแรงกุศลแรงความดีเมื่อตั้งใจลงไปบ่อยๆเนี่ยใจของเรามีกำลังมันก็มีแรงขับเคลื่อนจิตของเราให้เข้าไปสงบเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องมามองอย่างนี้นะเรามองมันมีอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะรู้จักเราได้ไปได้มีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำมันก็จะหมดไปเรื่อยนะมันก็ไม่ได้อะไรก็มันไม่มีพอหมดเวลาก็จะเสียดายกำลังมันอ่อนนะนะรักแต่สิ่งอื่นรักโลภรักอยู่กับโลกไม่ได้รักเอาตนเองให้พ้นจากโทษจากโลกไปอยากจะหาสิ่งที่เป็นภายนอกแต่ไม่หาสิ่งที่เป็นภายในพุทธเจ้านั้นกรุณาโลกวิทูรู้แก้งแห่งโลกรู้แก้งยังไงรู้แจ้งแทงตลอดใจของคนเนี่ยจะไปเกิดโทษตรงไหนพุทธเจ้าดูหมดนะ
ศีลสิกขาบทเนี่ยเพียงเรารักษาไว้ให้มันบริบูรณ์เนี่ยกิเลสไม่งอกงามขึ้นมาไม่ได้นะถ้าสิกขาบทไม่ตัวขาดตกบกพร่องเนี่ยมีความเจริญเกิดขึ้นตลอดเลยโทษมันไม่มากดขึ้นมาใหม่แต่จะละได้ก็จะละโทษที่มีอยู่ในใจก็ความสงบเกิดขึ้นก็ละได้เลยสิ่งใหม่โทษใหม่ไม่มาปรากฏเกิดขึ้นหลงใหม่ไม่มาปรากฏเกิดขึ้นความตื่นใจความดีใจกำลังของใจมากมายกำลังของใจที่หมดไปเนี่ยเขาเรียกว่า มันไปหาแต่สิ่งอื่นนะสนใจเรื่องอื่นนักสิ่งอื่นนักคนอื่นแต่ไม่เคยรักที่จะมีให้ประโยชน์ให้โทษไม่ให้โทษมันเข้ามาให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นกับเราเราก็มามองว่าเออเราทำเราก็ได้นะเราไม่ทำมันก็ไม่ได้ ก็ต้องมาใช้ เวลาให้กับชีวิตของเรามั่งอย่าไปมองว่านั้นไม่สำคัญคนก็อยากให้ศาสนาเจริญแต่เราไม่มองว่าต้องให้มาเจริญในใจเอาไว้ในใจเอาไว้ในการปฏิบัตินะเมื่อเข้ามาในรูปแบบของศีลของทานของภาวนาพอเราสมาทานเราต้องละหมดแล้วเรื่องโลกเรื่องอื่นสิ่งอื่นแล้วก็อยู่กับการยืนการเดินการนั่งการสำรวมในศีลมันบริบูรณ์นะศีลบริบูรณ์ใจก็สบายโทษมันไม่ปรากฏใหม่โทษเก่าที่ใจไประลึกโอ้เหลียวภาวนาก็หายบำเพ็ญเพียรไปก็ละได้พอเรามาคำนึงคำโอ้โทษมันไม่ปรากฏใหม่ก็มีแต่ความสงบนะก็มีแต่ศีลที่อยู่กับเราเป็นเครื่องนำพาให้เราได้ไปสงบให้เราผ่านพ้นนะความหลงความเพ้อผ่านพ้นสิ่งต่างๆออกไปแล้วก็ให้ได้มาเพียรมาพยายามนะมันมากมันน้อยเราไปเอาสิ่งอื่นคนอื่นเดี๋ยวไปเอาโลกเอาความเจริญของวัตถุมาเป็นเครื่องวัดต่อการปฏิบัติพุทธเจ้าพัฒนาเจริญมากกว่าทุกอย่างกว่าทุกคนบนโลกนี้แล้วเห็นมาหมดแล้วนะแจ้งทั้งหมดไม่มีสิ่งอื่นปิดกั้นได้นั่นใจเราสงบเรามีศีลมีทานเรามีภาวนาเพียงระยะขนาดหนึ่งความรู้สึกของเรามันอิ่มใจ มันอิ่มใจมันปิติใจเราทำอย่างนี้เรามีอย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นเราละอะไรอย่างนั้นผู้เจ้าทำมาเพื่อทุกคนจึงใช้เวลานานเขาเรียกว่าเวลานานนานเป็นอสงไขยแสนมหากัปแต่เรานั่ง5นาที10นาทีชั่วโมงนี้ขยับแล้วขยับอีกหาเร็วหาอีกไปไกลอย่าเป็นอสงไขยเลยนะมันไม่ได้มันก็เรียกว่าทางเปิดไปแล้ววางไปแล้วเราเดินแล้วก็ยังออกนอกทางด้วยขาดตัวหลักของศีลหลักของธรรมมันก็ไปจากใจของคนนี้ศาสนาคำสอนจะเจริญก็เจริญจากตัวเราจะก้าวไปได้ก็เราอยู่กับการปฏิบัติได้แล้วความหลงความเผลอเราวางความหลงความเผลอของเราออกไปได้เราภาคเพียรไปเห็นความจริงของเราได้เราก็เข้ามาได้ในเราบวชแต่ละครั้งเลยทีมันก็มีสิ่งที่ดีนะแม้เราภาวนาไม่ได้มากไม่ได้มายอะไรดังวันหนึ่งคืนหนึ่งก็นาในทีสิบทีชั่วโมงหนึ่งโอ้มันมีสิ่งนี้มีความสำคัญที่ได้มาได้เป็นได้เห็นดังนั้นสิ่งอันนี้ก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นความเป็นไปแห่งความสำเร็จนะอย่าคิดว่านั่งไปแล้วมันไม่ได้พระมาบังคับให้นั่งนะแล้วก็มาดูนะเขาก็เคยนั่งเคยทนมาเขาเคยพยายามมาก็มาเป็นอย่างนี้ เราได้แล้วก็ได้ทำแล้วก็ถือว่าเออครูบาอาจารย์นั้นได้ให้เรา ท่านวางทางหลักวางลักษณะเอาไว้นะรูปแบบการปฏิบัติไม่ มีสิ่งไหนที่จะไม่ได้หรอกความจริงความดีก็มีอยู่กับเราทำนี่แหละดังนั้นก็ให้ได้ปฏิบัติกันนะนะหมดเวลาพอดีไอแล้วโยมก็อยู่กันนะเดี๋ยวพามาเปลี่ยนเดี๋ยวตั้งใจจะไปหลงไหลกับเขาถูกเข้าวัดนี่ไม่หลงแล้วที่ไม่มานี่ไปหาเอา
ไปหาความรักหาอะไร ไม่เคยเข้าใจชีวิตอย่างนี้พอ มันมีศีลก็ ไม่ไปแล้วโยมพอ รู้ลมหายใจเป็นก็ไม่ไปแล้วไม่หลงแล้ว ไปอยู่อินเดียเคยไปคุยไม่รู้เรื่องแต่มันมาฟังนะแล้วก็มีล่ามแปล อินเดียเนี่ยสมัยพุทธเจ้าอยู่ว่าสำเร็จได้เยอะเลยเพราะว่าเวลาไปเทศไปคุยไปสัมมนากันยิ่งเข้ามาตมาไปทางนู้น มุมไม้สมัยนู้น มีแต่เพิ่มขึ้นตมาไปนั่งดูเขานั่งเปลี่ยนกันพูดคนละชั่วโมงคนละ10-30นาทีนะมันไม่มีสัตว์มีเป็นพุทธเป็นอันนั้นนะก็มาหมดเลยที่ได้ยินก็มามายืนไม่มีที่นั่งก็ยืนนะอาตมาโหน่าเชื่อสมัยพุทธเจ้าที่ว่า สำเร็จเยอะๆเพราะว่าคนนี่มันทนนั่งก็นั่งไม่ลุกนะน่าทนดีจังเลยได้เห็นเนี่ยก็มองว่าโอ้เขาทำอย่างนี้เนาะจึงได้ มีพระอรหันต์ที่มากที่สุดในโลกศาสนาจึงไปถึงพวกเรานะได้ดูพระทิเบตกราบทุกวันกราบเลยนั่นเนี่ยกราบจนไม่กินข้าวนะเวลาจะหิวก็ขนมกินนึงก็กราบเลยไม่ทันเขานะโอ้โหนี่ต้องเอามาด้วยมั้งเอามากราบให้โยมรู้สักวันเดี๋ยวจะเอามาด้วยเขามาให้กราบโยมก็นั่งก็กราบว่าใครจะสู้กันได้ต่อมาไปสู้มาแล้วนะมองไม่เลิกสักทีแล้วก็หันนั่งต่อจะอายก็นั่งเลยนั่งมองเดี๋ยวก็ปวดท้องอยู่โอ้ยสู้ไม่ได้ต้องไปห้องน้ำนี่เดี๋ยวไปฉันน้ำแล้วมันแพ้ตรงห้องน้ำโยมโยมก็ไปกันมาไปห้องน้ำมั่งกลับมั่งเลยเสือมันจะเยอะกว่าคนนะไม่รู้พูดอะไรกันมาหัวล้อเลยก็จะปวดท้องหัวล้อมาก็ปวดท้องไปห้องน้ำก็ฟังไม่ได้แล้วยิ่งกับพวกอาตมาไปคุย เขาขึ้นไปพูดคนละ5 นาทีเลย10 นาที15 นาทีคุยอะไรกันคุยเรื่องเก่าเลยพูดกันไปพูดกันมานั่งฟังยืนฟังพอมาเยอะก็ยืนเลยยืนเป็นวันเลยมาไปเห็นมาแล้วพระธาตุเดินทางบมทางนู้นน่ะแล้วก็ปู่ไปทางนู้น จนมองมาโอ้เราก็นึกมองไปถึงสมัยพุทธเจ้านะโอ้ทนอย่างนี้เองพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นเยอะๆโยมเป็นหลายเป็นลหุดเขาบอกสำเร็จเป็นลหุดในตำราคัมภีร์เห็นไหมเขียนไว้โอ้ขนาดนั้นเลยนะถึงว่าโอ้นี่เมืองไทยแล้วก็มี เนี่ยมีลองดูก่อนเนี่ยลองชิมไปเนี่ยทำแกงก็ชิมอยู่เดียวยังไม่ได้กินรักษาศีลก็ลองดูเลยวันนี้มันจะมั่นคงมั้งพอเลยครึ่งคืนนี่ถึงไม่ไหวแล้ว วิการสว่างมันสว่างแล้ว เปิดไฟ คิดไปนะเดินหนึ่งหิวเราก็เดินหากาแฟสัก2 แก้วเผื่อมันจะอยู่กินไปกินมาไม่อยู่เลย เอาละหมดเวลาแล้วพอดีเลยเนาะไอ้กามองไม่เห็นพัฒ นานะทุกคนนะขอให้มีความสุขความเจริญนะสมหวังในวันวาเลนไทน์นั่งกรรมฐานให้ได้นะให้เกิดความสุขความเจริญมีความตั้งใจคิดนึกในสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นไปโดยชอบโดยธรรมนี่เกิดมาเกิดผลคุณของความดีที่สร้างมาเพียรมาให้เป็นวระเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ